หัวใจดวงนี้ไม่หลับจำนะครับรายย่อยทำการเทขายบิตคอยยับเลยครับท่ามกลางข่าวฝัดข่าวร้ายเกี่ยวกับจีนจะแบนบิตคอยคริปโตอีกแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนและกระทบต่อบิตคอยอย่างไรคิดดีไลฟ์ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวล่ามาแรงร้อนแรงมากๆเลยนะครับก็บอกว่าที่ตอนนี้ทางการจีนนะทำการแบน Bitcoin อีกแล้วนะครับวงเล็บอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะครับเป็นเรื่องที่กลับมาซ้ำๆซ้ำๆตั้งแต่ในปี2013นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยให้อยู่ดีเรื่องนี้กลับมาพูดถึงได้ไงและเป็นช่วงที่แบบว่าอยู่ใกล้แนวรับสำคัญเกิดการเทขายครั้งสำคัญด้วยจนหลายคนเนี่ยมองว่าเป็นข่าวฝัดนะครับเป็นข่าวที่ทำให้คนหวาดกลัวและเทขายเททิ้งเพื่อจะเก็บของนั่นเองครับเพราะว่าเรื่องทางการจีนเนี่ยที่แบนบิตคอยน์นะครับแบนครั้งแรกสุดเลยนะฮะในตอนปี2013นะครับ2013เนี่ยบิตคอยน์ยังเป็นวุ่นอยู่เลยฮะจีนเนี่ยก็มีข่าวแบนแล้วนะครับเป็นครั้งแรกแต่ตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์ไปไกลเจิน40,000 เหรียญแล้วครับซึ่งในอดีตจีนเองก็มีการแบนเทคโนโลยีต่างๆนานามากมายนะครับ YouTube Facebook นะครับ Google Wikipedia นะในปี2009 2010 2019อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ Bitcoin เนี่ยจีนแบนแต่ปี2013ทุกปีนะครับจนถึงปีนี้2021ครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับขาประจำแล้วกันคนที่อยู่บิตคอยน์มานานก็จะคุ้นเคยกับเรื่องข่าวฝัดอะไรพวกนี้นะครับแต่มันไม่ใช่กับเรื่องข่าวใหม่สิครับหรือเรื่องคนใหม่สิฮะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเจอข่าวแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็มีมีมแอบมาแซวนะใช้หน้าแบนบิตคอยน์ทุกๆปีแล้วทุกคนก็ตกใจทุกปีแบบนี้นั่นแหละครับและนอกจากการข่าวจีนแบนนะครับก็มีเรื่องของการที่ไมเนอร์นะครับนักขุดเนี่ยแคชเอาท์นะฮะหรือว่าเทขายบิตคอยน์ไปประมาณ 1,300 บิตคอยน์นะครับท่ามกลางที่แบบจีนแบนบิตคอยน์อีกแล้วนะครับคำถามคือที่พอคนรุ่นใหม่คนแบบว่ามาใหม่ๆฟังข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกตกใจเหมือนกันนะโอ้ทำไมเนอร์ขายนี่ก็แปลว่าจบแล้วมั้งบิตคอยน์อะไรต่างๆนานานะครับซึ่งหาพูดจริงๆ 1,300 BTC เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับปกติก็เทรดกันมีบางครั้งอาทิตย์นึงเนี่ยก็เป็น1ล้าน BTC เขาซื้อขายกันล้าน BTC ต่ออาทิตย์นะครับการขายเท่านี้นี่ปกติมากๆเลยครับตามปกติแล้วนะครับบิตคอยน์จะมีซัพพลายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2-3 แสนบิตคอยน์ต่อปีนะครับแล้วจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งกำลังมองว่า2-3 แสนต่อปีเลยนะครับแหมมันก็ยังน้อยมากอยู่ดีต่อให้เอาซัพพลายทั้งหมดที่ขุดได้มาขายเลยนะมันก็ยังน้อยอยู่ดีครับเมื่อเทียบกับวอลลุ่มการเทรดบิตคอยน์แต่ละวันแต่ละวันอะไรพวกนี้ครับดังนั้นก็มีคนหลายคนเนี่ยครับมาจับสังเกตนะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยทางบูมเบิร์กเนี่ยเอาข่าวเฟกนิวหรือเปล่าหรือแต่ว่าข่าวเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าท่าทีของจีนเนี่ยครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เป็นจุดยืนเดิมๆซ้ำๆเดิมๆตั้งแต่ในปี2013แต่อยู่ดีๆกลับมาโผล่มาในช่วงนี้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่ข้อตั้งสังเกตนะครับว่ามันมีข่าวมาเหมาะเจาะในช่วงแบบแนวรับพอดีนี่นะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดเนี่ยบิตคอยน์เองก็ราคาที่ร่วงเลยนะครับร่วงไปเยอะเหมือนกันนะครับจาก45,000นะครับร่วงไปถึง40,000เลยครับทำให้ตลาดตอนนี้เนี่ยกลับมาสู่ในช่วงแห่งความกลัวอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อตั้งสังเกตนะครับนอกจากข่าวฝัดแล้วเนี่ยปัจจัยนั้นมันราคาลงเลยนะครับนั่นคือเรื่องของออปชันนั่นเองครับมันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนค่าจะเหมาะเจาะเหมือนกันนะครับคือ Bitcoin Option เนี่ยนะครับจะหมดลงนะฮะในวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้เลยครับสำหรับคนที่ไม่ทราบเรื่องของออปชันนะครับก็เหมือนเป็นประกันเป็นสัญญาณนะครับถ้าหมดอายุเนี่ยครับเขาก็กังวลว่าจะมีแรงเทขายเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งวันที่24ก็คือเมื่อวานแนวที่ Bitcoin ร่วงเนี่ยครับเป็นตัวนึงที่ออปชันเนี่ยมีการหมดอายุสูงที่สุดเลยนะครับหลายคนก็เตรียมรับแรงกระแทกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอลองสังเกตไหมครับว่ามันมีความกลิ่นแบบแม่งก็คือว่าออปชันหมดอายุเนี่ยยังไงมันมีแรงขายอยู่แล้วนะครับประกอบกับมีข่าวฝัดอีกโอ้โหแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยยิ่งดิ่งเข้าไปเยอะเลยนะครับบรรดากูรูหลายคนใน Twitter นะเช่นคุณปอมเนี่ยครับก็ยังออกมามองว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะครับมันเป็นข่าวเก่านะหรือว่าแม้กระทั่งการที่จีนแบนบิตคอยน์ก็เป็นเรื่องปกติเพราะบิตคอยน์เนี่ยมันแสดงถึงสัญลักษณ์เสรีภาพอะไรต่างๆนานานะครับแต่จีนเองก็แบบว่าก็ต้องมีการควบคุมไงนั้นการแบนแต่ดีภาพอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของจีนอยู่แล้วแม้นะครับในอดีตเนี่ยก็มีการแบนอย่างมากมายนะคุณปอมเนี่ยเขาก็เอามาให้ดูนะฮะและตัวเลขที่น่าตกใจก็คือต่อให้นะครับมีการข่าวฝัดเกี่ยวกับจีนนะครับจำนวนผู้สะสมผู้ถือบิตคอยน์รายใหญ่เนี่ยครับก็ยังมีการสะสมบิตคอยน์มากขึ้นไปอีกนะครับมันกำลังหมายความว่าไอ้ข่าวฝัดที่ล่าสุดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยรายใหญ่เนี่ยเข้าเก็บบิตคอยน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับทั้งตัวเลขการสะสมนะครับตัวเลขของ long term holder เนี่ยครับก็ยังซื้อขึ้นไปอีกครับ
หากผู้ที่เห็นภาพก็คือว่าตอนนี้นะครับทางพวกบิตคอยเนอร์นะครับหรือคนที่ถือบิตคอยยามาอย่างยาวนานเนี่ยก็ไม่ได้ตกใจกับข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับพร้อมกับว่าเฮ้ยช้อนซื้อซะอีกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร้องเพลงนะปะดิปัมปาปะดิปะดามปะดิตึงตังวันนี้กันนะครับซึ่งต้องมารอดูต่อไปว่าตอนนี้แรงเทขายจาก Option Expire นะครับที่เทคันนี้ข่าวฝาดที่แรงคันนี้ตลาดอยู่ในความกลัวเนี่ยนะครับต่อไปจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ประเด็นเรื่องของจีนแบนนะครับก็อาจจะไม่ได้มองข้ามไปซะอย่างเดียวนะครับเหมือนจีนเองกำลังที่จะเก็บสะสมความมั่งคั่งเนาะไม่ให้เงินไหลออกไปข้างนอกนะครับต้องการที่ควบคุมเงินของตัวเองได้นะครับมันอาจจะมีผลให้กับคนนักธุรกิจเนี่ยที่จะมาลงทุนในประเทศจีนเช่น Tesla เนี่ยที่เคยออกมาบอกว่าจะไปขายรถในจีนนะครับและ Teslaก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะรับบิตคอยน์ชำระด้วยนะแต่คำถามคือว่าถ้าวันนี้ทางการจีนเนี่ยนะครับมีการแบนการซื้อขายด้วยคริปโตอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปได้ว่าทางเทสลาเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะชำระเงินเป็นคริปโตได้ก็ได้นะครับอันนี้มาถึงในจีนนะฮะแล้วผมขอปิดท้ายด้วยทวิตของคุณไมเคิลเซเลอร์แล้วกันนะครับเรียกว่าศาสดาคนหนึ่งของบิตคอยน์นะฮะก็มาทวิตเลยว่า Bitcoin is freedom นะครับ Bitcoin ก็คือเสรีภาพนะครับในอดีตรอบศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่มีอะไรที่สร้างความมั่งคั่งได้เลยนะฮะนอกจากเทคโนโลยีที่จีนแบนนะครับวงเล็บ Bitcoin ฮะอีกทั้งทางเฮเซอร์นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตชื่อดังก็บอกว่าเฮ้ยแค่คุณคิดจะเป็นศัตรูกับ Bitcoin สร้างสงครามกับ Bitcoin คุณก็แพ้แล้วนะครับเพราะ Bitcoinมันหยุดไม่ได้นะครับ unstoppable โอเคเล่าประมาณนี้เดี๋ยวจะกล่าวเกินนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้าง นะครับคืออย่างแรกเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับจีนนะครับแบน Bitcoin นะฮะคำถามคือเป็นข่าวใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจีนเองก็พูดเรื่องพวกนี้มีท่าทีที่จะต่อต้าน Bitcoin มาอย่างช้านานแล้วนะครับแต่พอมีข่าวโผล่มาตอนนี้ทำให้คนหลายคนเนี่ยที่อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยก็เทขายนะครับมืออ่อนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเรียกว่าข่าวฝัดนะครับซึ่งก็มีคนตาดีไปดูว่าเอ้ยตกลงข่าวนี้มันมาจริงๆหรือว่ามันมีมานานแล้วทางบูมเบิร์กเอามาเนี่ยก็ตั้งข้อคำถามกันมากมายนะครับแต่ตัวเลขหนึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องของตัว option expire นะครับคือเมื่อวานนี้วันที่24เนี่ยมันจะมีเรื่องประเด็นเรื่องของoption ที่จะหมดอายุนะของ Bitcoin นะครับอาจจะมีแรงเทขายมานะครับซึ่งก็ประจวบเหมาะต่อข่าวฝัดมีแรงเทขายบวกมีข่าวฝัดโอ้โหทุบกันยับเลยครับแต่ตัวเลขสถิติต่างๆก็เห็นว่ารายใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่เก็บ Bitcoin มากขึ้นยังคงสะสมมากขึ้นไปนะครับแล้วคนที่อยู่มานานๆก็ไม่ได้กระทานกับข่าวฝัดอะไรหรือว่าข่าวอะไรเกี่ยวกับจีนอีกต่อไปแล้วครับกูรูชื่อดังนั้นก็โพสต์ใน Twitter ของตัวเองนะครับว่าจริงมันเป็นเรื่องปกติที่จีนจะแบนน่ะเพราะว่าBitcoin คือสถานะความอิสระถูกไหมเสรีภาพต่างๆนานานะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับกลยุทธ์ของจีนต่างๆอย่างเงี้ยเขาเลยต้องแบนหรือควบคุมเงินของเขาไม่ให้ออกมาครับและเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นที่เจอกันทุกๆปีกันอยู่แล้วอดีตก็มีการแบน Bitcoin แต่ปี2013แต่ราคาเนี่ยแบบต่ำเตี้ยเรียดมาตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมามหาศาลแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นนัยยะอะไรเกี่ยวกับจีนอีกแล้วครับแล้วคุณคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันเนาะจะคิดว่ามัน impact มากมั้ยหรือว่าไม่ impact เลยหรือว่าเฮ้ยทั้ง2อย่างดูกันไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาไลฟ์ฟังมาบอกมาคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและลืมนะครับถ้าใครสนใจของรู้ห้องเรียนวงในนะครับที่เอารีเสิร์ชมาคุยมาอ่านให้ฟังกันเนี่ยนะฮะก็สมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทอย่างแน่นอนมีคลิปดูกันอย่างจุใจจุตาและมีสังคมให้คุยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ